คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดร่มเก้านะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับพี่ตุ๊ดอาบาเช่แล้วก็น้องนางนะฮะเป็นภรรยาของพี่ตุ๊ดอาบาเช่นะครับว่าเขาคบกันได้ไงแล้วเจอกันที่ไหนนะฮะแล้วก็ตอนนี้พี่ตุ๊ดประกอบอาชีพอะไรนะครับพบกับพี่ตุ๊ดและน้องนางได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไม่ต้องเปิดตัวอะไรมากมายมาเปิดตัวตรงบ้านพักที่ผมปลูกไว้ให้น้องๆที่ไม่มีที่อยู่นะฮะน้องๆที่มีที่ไปมาพักก่อนมาตั้งหลักนะครับแล้วค่อยไปหาประกอบอาชีพแล้วตอนนี้ล่ะพี่ตุ๊ดอยากมาอยู่ด้วยใช่ไหมได้ยินข่าวนะอยากมาอยู่กับผมไหมอยากถ้ามีโอกาสมาไหมมาดีใจดีใจเอาเมียมาด้วยไหมเอามาดิเอามาเดี๋ยวต่อห้องอีกห้องหนึ่งส่วนตัวนะอันนี้เรามาคุยกันอย่างนี้ก่อนพี่ตุ๊ดกับน้องนางเนี่ยเจอกันได้ยังไงกี่ปีละเจอตอนที่แบบยังไม่คิดอะไรตอนนั้นอ่ะก็เปิดร้านสักเอาไว้ใหม่ครับเปิดร้านสักตอนนี้ไม่ได้ปั้นมังกรนะรับสักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่างสักเป็นช่างสักครับก็ไปเรื่อยก็มาดูในไลฟ์สดไข่มาแซวมาขออ๋อเราไลฟ์สดไปด้วยสักไปด้วยใช่แล้วผู้หญิงคนนี้อะไรอ่ะแอบปลื้มเหรอแอบปลื้มเขาใช่หนูจะไปสักหนูจะไปสักหนูเห็นกับพี่เขาสักสวยลูกค้าเยอะหนูก็เลยอยากสักอยากสักหรือให้อาจารย์สักให้สักยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็เลยทักเข้าไปครับเขาก็เลยเขาก็ยังไม่ตอบในไลน์เขาก็ยังไม่ตอบเหมือนเขาไม่มองอ่ะพอหลังจากนั้นเขาก็มาตอบในแชทแล้วก็คุยกันตั้งแต่วันนั้นคุยทุกวันคุยประมาณ 2-3 เดือนอ่ะคุยแบบคาสายทำอะไรก็โทรไม่วางจนกว่าแบตหมดครับโทรจนหลับคาสายไปเลยจนพอผ่านไปได้2เดือนกว่าเกือบ3เดือนก็เลยนั่งรถจากโคราชมาหาอ๋อเราอยู่โคราชตอนนั้นพี่ตุ๊ดอยู่ที่ไหนสมุทรปราการอยู่สมุทรปราการก็เจอกันในไลฟ์สดก็เลยคุยกันมาตลอดใครแอบชอบใครก่อนหนูชอบพอเขาตลกเขาสักไปเขาก็เต้นไปนะ เต้นแล้วเขาก็ชอบแบบทำตัวตลกอ่ะครับก็เลยชอบบุคลิกเขาหนูก็ดูไปหัวเราะไปหนูก็ไอ้ผู้ชายคนนี้น่าโดนไอ้ผู้ชายคนนี้ดูแลนิสัยดีใช่ไหมครับเออผู้ชายคนนั้นดูแลแฟนพี่ตุ๊ดเป็นคนน่ารักมากนะครับผิวพรรณสวยแล้วก็หน้าตาดีนะครับเห็นพี่ตุ๊ดสักอย่างเงี้ยเออสักอย่างเงี้ยชอบเขาเลยเหรอไม่รังเกียจเขาเหรอมันชินตั้งแต่อยู่ในไลฟ์สดในกล้องในวิดีโอคอลแล้วค่ะก็เลยชินตาก็เลยมาเจอวันแรกก็เลยชินเพราะว่าเห็นหน้ากันตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันอ๋อก็เลยชินตอนแรกกลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะพี่ตุ๊ดไม่ได้เป็นคนไม่น่ากลัวนะใช่ถ้าใครอยู่ใกล้จะไม่กลัวจะหัวเราะมากกว่าค่ะเออเพราะพี่ตุ๊ดคนตลกใช่ค่ะใช่ไหมเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีเหมือนเขามาจากดาวอังคารอ่ะเขาต่างดาวเขาน่ารักแบบเออเขาไม่รู้เรื่องโลกเลยอ่ะเรื่องโลกภายนอกเลยเราก็งงแบบเขาจะถามเราทุกอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยที่เขาไลฟ์สดน่ะน้องเขาไลฟ์ให้นะคะถ้างั้นไม่เจอกันโทรศัพท์ก็ยังเล่นไม่เป็นโอ้โหชีวิตเหมือนพิมพ์ไม่เป็นรับสายตรงไหนถามตลอดถามแบบนี้ตลอดโอ้โหคือโทรศัพท์เนี่ยพี่ตุ๊ดกดไม่เป็นเลยอะไรเป็นเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเราก็ต้องกดให้ตลอดใช่แกออกมาใหม่ๆไงตอนนั้นนะคะแกไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จัก Facebook ด้วยซ้ำไม่รู้รู้แต่แบบยังเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งเพราะว่าระบบมันยังไงอะไรเงี้ยข้างในพี่ตุ๊ดติดมากี่ปี17ปี4เดือน17ปี4เดือนโอ้ไม่น้อยครับ17ปี4เดือนคนเกิดมาจนอายุ17นี่ถือกับเป็นวัยรุ่นเลยนะโอ้มีลูกมีเมียอะไรบางคนใช่มีลูกมีเมียอะไรบางคนใช่สมัยนี้นะ17ปีติดที่ไหนบ้างครับเนี่ยของด่านวิเศษทนครับปทุมครับสิงห์บุรีโอ้โหไปหลายจังหวัดเหมือนกันทัวร์หลายจังหวัดเลยออกมาก็มาเจอกันปุ๊บกี่ปีแล้วครับจะเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วที่อยู่กันมาใช่อนาคตจะมีหลานให้ผมอุ้มไหมน่าจะมีนะเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าทายาทอสูรนะทายาทอสูรทายาทอสูรผมหกแล้วนะตั้งตาไม่ทันยังไม่มีสักคนเลยไม่เคยมีเมียแล้วก็ไม่เคยไม่เคยมีเมียมีเคยมีแต่อันนั้นเดี๋ยวเนาะเคยมีเมียแต่นานมาแล้วนานแล้ว17ปีนี่คนนี้คนแรกเลยคนแรกเลยที่เปิดซิงเราใช่โอ้โหนะฮะ
ที่รับเป็นภรรยากี่ทีจำไม่ได้แล้วก็จากนั่งรถจากโคราชมาใช่เจอพี่ตุ๊ดปุ๊บก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยคือเราเก็บเสื้อผ้าหนีไปอยู่กับเขาว่างั้นเถอะใช่ค่ะไม่อ้อมค้อมไม่อะไรเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วตอนนี้พี่ตุ๊ดประกอบอาชีพอะไรตอนนี้ก็รับปั้นมังกรรับปั้นมังกรรับสักรับอะไรอย่างเงี้ยปั้นมังกรจากอะไรขี้เลื่อยผสมกาวราเทคข้างในนี่งานข้างในงานข้างในงานช่างไม้ข้างในมันยึดเป็นอาชีพเราได้เราเอาความสามารถตรงนั้นอ่ะจากข้างในออกมาใช้เป็นประโยชน์ครับแต่ในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเราไม่อายใครอ่ะครับเราทำแบบว่ามันจะได้สุจริตจะขายได้ไม่ได้จะได้มากน้อยเราก็ทำพี่เขาเป็นอะไรนะอาจารย์สอนปั้นข้างในด้วยอ๋อพี่ตุ๊ดเป็นอาจารย์สอนใช่ผู้คุมเขาโทรมาหาพี่ตุ๊ดเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ปั้นปลาช่อนอ่ะตัวใหญ่เท่าบ้านเลยนั่นงานประจำปีของประกวดได้ที่หนึ่งปลาช่อนตัวที่ใหญ่ที่สุดของสิงห์บุรีใช่7เมตรล่าสุดเราก็ไปสิงห์บุรีด้วยกันใช่คนสิงห์บุรีจะรู้หมดเลยปลาช่อนนี่7เมตรอยู่ที่สิงห์บุรีแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วล่ะมันพังไปแล้วพอน้ำท่วมหรอพอน้ำท่วมหรืออะไรหลายๆอย่างมันไหลเขาปั้นประกวดอะค่ะปั้นประกวดมันใช้เนี่ยกระดาษเปเปอร์มาเช่กระดาษสื่อพิมพ์แช่น้ำมาบดมาสกมากาวตัวเท่าบ้านเลยตัวเท่าบ้านเลยเอารถอะไรเอารถใหญ่รถลิฟต์รถลากรถลิฟต์รถลิฟต์อะรถที่ยกนะรถยกแล้วก็ขึ้นรถพ่วงใหญ่อะปลาช่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะน่าจะใหญ่แหละใหญ่ที่สุดปลาช่อนน่าจะเป็นปลาช่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของงานประจำปีงานกินปลาจังหวัดปลาช่อนที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกไหมที่สุดในโลกก็คือตอนนี้พักอาศัยกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับสมุทรปราการสมุทรปราการเขตอำเภออะไรอำเภอพระสมุทรเจดีพระสมุทรเจดีอยู่พระสมุทรเจดีเด็กๆแถวนั้นมาหาพี่ตุ้นบ้างไหมมาเรียนอะไรไหมไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีมีแต่ตอนช่วงหลังอ่ะมีตอนไลฟ์สดอย่างเงี้ยจะมาขอว่าเป็นมาสอนได้ไหมอยากเรียนรู้เงี้ยครับไม่รู้เด็กที่ไหนนะครับเราก็มาทางไลฟ์สดเงี้ยเราก็บอกมาได้ครับยินดีแบบปล่อยวิชาให้แต่ต้องสนใจเอาเองนะต้องแบบใจรักด้วยพี่ตุ้นนี่ถ่อมตัวนะเด็กเข้ามาหาเยอะอยู่ที่บ้านนะครับเห็นได้ข่าวว่าได้ยินอยู่กับพี่เก่งลายพางมาพักหนึ่งครับก็เราก็มีภาระหน้าที่ใช่ไหมใช่ครับก็เลยออกมาทำงานของเราส่วนตัวเพราะคนเราก็โตกันหมดแล้วนะใช่ตอนรอนไปหมดทุกทีก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่คำว่าเพื่อนก็ยังรักกันเหมือนเดิมคำว่าเพื่อนนั้นอยู่ในใจตลอดแหละไม่เคยเปลี่ยนสำหรับผมอ่ะไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ในฐานะอะไรแต่ผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละครับรักพี่เก่งมากถึงจะเป็นยังไงก็ไม่เคยลืมเพื่อนร้อยเพื่อนหรือจะสู้หนึ่งผู้รู้ใจ ใช่ไหมเพื่อนร้อยคนเรายังแคร์ได้ร้อยคนมีคนเดียวเราทำไมแคร์ไม่ได้ใช่เราก็ต้องเราแบ่งเวลาให้ถูกใช่รู้จักก็ต้องตัดสินใจมาอยู่กับเมียเราใช่แบ่งเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างเวลาไปหาเพื่อนก็เมียไปด้วยใช่แล้วแต่ความสะดวกเราครับแล้วแต่เขาสะดวกไหมจะไปที่นี้ที่นี้ครับพร้อมจะไปกับเราไหมเวลาใครจะชวนไปไหนจะถามตลอดเลยว่าเอาเมียไปด้วยได้ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าไอ้ตุ๊ดแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พี่ตุ๊ดอะขอว่าขอเมียไปด้วยได้ไหมมีโปรแกรมจะแต่งงานไหมคิดอยู่แต่ยังตอนนี้เรายังไม่มีอะไรอะเรายังซับซับยังไม่พอใช่หลายๆอย่างช่วยติดตามพี่ตุ๊ดด้วยนะครับช่องทางที่ติดต่อได้มีอะไรบ้างTikTok Facebook ตุ๊ดอัปเช่ครับฮะตอนนี้นะครับตุ๊ดอัปเช่ทุกยังไม่ได้เปิดช่องทุกช่องทางยูทูบมีไหมไม่มีใครชื่อตุ๊ดหรอกยังไม่ทำครับใช่ตอนแรกคบกันทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นตุ๊ดผมนี่แรงเลยโดนล่อเคยถามแม่เขาค่ะแม่เขาบอกว่าที่ชื่อตุ๊ดอ่ะเพราะว่าเขาตอนเด็กกระตุ้งกระติ้งแม่เขากระตุ้งกระติ้งไงทำให้ดูหน่อยกระตุ้งกระติ้งไงชอบแต่งตัวแต่งยืนหน่อยกระตุ้งกระติ้งก็เดินธรรมดาไปแต่ชอบแต่งตัวสะอาดแบบแล้วทาครีมเปลืองมากไหนลองไม่รู้จะทาให้เกิดอะไรขึ้นชอบใช้ครีมชอบใช้น้ำหอมแต่งตัวเหมือนผู้หญิงในทุกวันนี้ก็เป็นนายลองทำมืออย่างนี้ก่อนเพื่อแล้วทำงี้เอามือเอาปลายนี่มาแต่งหัวไหล่แล้วก็ตบไปข้างหน้าบอก ES เด้อ ES นี่อีตูด ES ที่จริงเขาเป็นคนขาวมากขาวตีเลยโอ้โหขาวตีใช่ตอนที่ยังไม่สักหน้าครอบครัวเขาทุกคนขาวหมดเลยขาวเหมือนฝรั่งเลยนะขาวใช่เพราะแม่เขารูปตอนเด็กให้ดูหล่อนะเหมือนคนไม่มีพิษมีภัยอ่ะขาวๆตาตีๆขาวมากๆเลยทุกวันนี้พิษร้ายใช่ไหมต
อนนี้ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากหูข้างนั้นข้างเดียวที่ไม่สักเดียวที่ไม่สักเก็บไว้ให้แม่นอกนั้นสักหมดเลยแล้วเราสักบ้างไหมครับสักค่ะสักข้างหลังสักอาปาเช่พี่ตุ๊ดสักให้ค่ะอ๋อนี่ฉายาของตุ๊ดอาปาเช่อาปาเช่นี่ได้มาจากอะไรตุ๊ดอาปาเช่ทำไมถึงชอบอาปาเช่มันเป็นชนเผ่าที่รักดินแดนตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองรักเพื่อนพ้องรักครอบครัวไม่ขายเพื่อนไม่ขายพี่ไม่ขายน้องเออความหมายดีความหมายดีครับอิฐ3ก้อนก็ทำให้ครอบครัวอยู่รอดอิฐ3ก้อนก็ทำให้ครอบครัวอยู่รอดยังไงก็ทำเตาครับทำมากินแบบล่าสัตว์หานู่นหานี่ครับคือคนป่านะเหมือนที่ผมทำให้เพื่อนกินอีกแล้วใช่ครับข้าวอิฐ3แบบนั้นนะครับมันไม่มีเตาแก๊สมาหลอกคนป่าเอาที่ไหนมาครับแต่เขาก็ประคองชีวิตเขาของเขามาอยู่จนมีลูกมีหลานได้มีชนเผ่าของตัวเองได้ครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีชนเผ่าของตัวเองแต่เขาแค่ไม่มีแบบประชาชนแบบเราเขาแค่เป็นคนป่าเขาบอกว่าอาปาเช่นี่เป็นบรรพบุรุษของอเมริกาจริงไหมน่าจะจริงเพราะผมอ่านประวัติหมดเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะเราชอบอาปาเช่มากใช่ครับก็เลยเป็นตุ๊ดอาปาเช่ก็เลยเป็นตุ๊ดแล้วผมชอบสักพวกอาปาเช่ด้วยจริงๆเราชื่อตุ๊ดหรือว่ามีชื่ออีกไหมชื่อเดียวเลยตุ๊ดเนี่ยนะครับชื่อจริงอาทิตย์สาวเงื้อชื่อจริงๆที่แม่เรียกตั้งแต่เกิดเลยเพราะแม่เขาพี่สาวเขาทุกคนเรียกตุ๊ดหมดคนโตชื่อตู่ตู่แล้วก็เลยคนสุดท้องเลยชื่อตุ๊ดตุ๊ดตู่ตุ๊ดตู่ใช่คนสมัยก่อนเลยนะเวลาทะเลาะกันโอ้ยตุ๊ดไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่าเราชื่อนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรฝากไว้บ้างครับปั้นมังกรกับรับจ้างสักใช่ปั้นมังกรไม่ได้ปั้นได้แค่มังกรนะคะแต่อนาคตต่อไปไม่แน่นะครับอาจจะทำช่องหรืออะไรถ้ามีโอกาสทำเปิดทำไมซ่องช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 ่องนึกว่าเปิดซ่องซ่องยังไม่มีเงินเปิดหรอครับไม่ได้ปั้นได้แค่มังกรนะคะปั้นได้ทุกอย่างเลยบอกเขาด้วยปั้นได้ทุกอย่างพญานาคปั้นได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวปั้นไม่ได้ครับปั้นน้ำเป็นตัวทางเรามาถามทางนี้บ้างดีกว่าทางน้องนางมาเพราะว่าน้องนางก็สาวโคราชเนาะสาวโคราชเราคิดคักเขาเป็นคนสุดท้ายไหมค่ะเฮ้ยคิดนานอยู่นะเอาดีนะเว้ยคิดนานอยู่นะเว้ยเพื่อนเอาให้ชัดอยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายไหมใช่ค่ะจะอยู่เขาเป็นสุดท้ายตุ๊ดจะอยู่กับน้องเขาเป็นคนสุดท้ายไหมคนสุดท้ายจะทำร้ายตบตีเขาไหมไม่เคยจะด่าจะว่าเขาไหมเคยว่าเคยอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยถึงจะด่าแรงมาก แต่ก็มีบ้างก็มีบ้างอารมณ์ชั่ววูบบางทีจะทำร้ายร่างกายเขาไหมไม่มีแน่นอนรับปากลูกผู้ชายเลยแล้วทำไมเมื่อคืนร้องสนั่นลั่นห้องร้อนอยู่ด้วยกันโดนอะไรเข้าอ่ะโดนอะไรเข้าไปต้องถามโดนของเสกเข้าไปวะหลอกหรือเปล่าพี่เมื่อคืนเราก็อยู่ด้วยกันคืนนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันอีกได้จัดให้พี่ตุ๊ดนี่ก็จะมาอยู่กับผมที่นี่ด้วยถ้ามีโอกาสการงานไปได้ดีอะไรเงี้ยก็หวังแบบช่วยเพื่อนๆเนี่ยแหละครับที่จะช่วยเหลือผมได้ครับปั้นมังกรให้ตัวผมเองด้วยไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวนะต้องตัวผมด้วยเรามากับเราอ่ะไม่ต้องเอาเสื้อผืนหมอนใบมาแต่ตัวเราก็รับเรายินดีอ้าแขนรับเพื่อนทุกคนที่อยากมาอยู่กับเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่โอ้ยขนลุกปวดขี้ปวดขี้เนี่ยที่หมดเลยเพื่อนจะเอามุมไหนอะไรไหนเพื่อนบอกปลูกตรงไหนข้างหลังต่อห้องต่ออะไรได้นะจะมาอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ค่ะไปอยู่ด้วยกันหลายที่แล้วค่ะลำบากอันนี้ก็อยู่มาแล้วค่ะใช่สะพานไม้ข้างล่างเป็นน้ำเน่าก็อยู่มาแล้วกับพี่ตุ๊ดเนี่ยใช่ค่ะทำไมไปอยู่อย่างนั้นพาเมียไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงก็ยังมันไม่มีเลยก็มีที่เดียวก็ต้องอยู่อย่างนั้นอันนี้ผมเริ่มความรู้สึกผมมาแล้วนะอันนี้ตอนแรกเรายังไม่รู้นะเราว่าหลักกันจริงอยู่ตรงไหนก็อยู่กันได้บางคนเนี่ยไม่อยู่หรอกหน้าตานี้ด้วยเป็นผมเป็นผู้หญิงผมก็ไม่รู้จริงแล้วพี่ตุ๊ดไม่มีให้ติดหลอกพัดลมปีนะคะครับเขาอยู่มาเกือบทั้งชีวิตน่ะเออแต่รอบสุดท้ายแค่17ปีใช่ค่ะเออเป็นห่วงเขามากเลยนะดูจากคำพูดแล้วเป็นห่วงพี่ตุ๊ดเขามากใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ออกด้วยใช่ไหมงงเลยวันปล่อยตัวแกล่ะพอรู้จักพอเห็นป้ายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีวันพ้นโทษแล้วนะจากหัวทะเบียนลงมาโหรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูได้กลับมาเกิดอีกครั้งเหรอวะเนี่ยกูได้กลับเป็นคนอีกครั้งเหรอวะเนี่ยหรือว่ากูต้องตายในคุกไม่มีกำหนดออกมันเป็นอย่างนี้น้องนางคนที่ติดนานๆเหมือนลูกพี่เนี่ยวันปล่อยนี่ไม่รู้เลยไม่รู้ไปเช็คยังไงก็ไม่รู้บอกมันมีคดีอายัดมีคดีนี่ต่อเพราะฉันเขาคิดได้เราไม่ได้ครับเขาพายเราไม่ได้เขาโกรธมากไงที่ใครไปทำคลิปล้อเลียนอย่างนั้นอ่ะเขาโกรธมากเลยเพราะว่าเขาได้อภัยโทษอ่ะครับก็คือว่าพวกเราเนี่ยไม่หวัดไม่นับ
ม่ได้นับวันนับเดือนหรอกพวกเราจะนับปีเอาเลยใช่แล้วเราก็ไม่รู้เลยในปีนี้เราจะออกวันไหนใช่มันจะกระทั่งพศออกผมยังไม่รู้เลยตอนนั้นอ่ะครับพอมารู้เนี่ยนับได้เท่าไหร่อะไรไม่เคยรู้เรื่องไม่มีเลยวันรถครับโอ้นี่ไม่มีเขาต้องรักษาช้อนชั้นชีวิตเราไม่ได้รักษาอะไรไว้เลยโอ้โหชีวิตก็เลยเป็นอย่างแบบว่าต้องใส่กูต้องตายในคุกแล้วมั้งเลยก็เลยแบบแรกสักไม่เยอะหรอกที่หน้าสักหน่อยเดียวก็เลยบริการชีวิตแต่เด็กอ่ะขอไม่จบตรงนี้ไปเลยได้ไหมได้ชีวิตใหม่เพื่อนเอ้ยก็ได้ชีวิตใหม่ละดีใจด้วยเพื่อนเราเคยไปข้างนอกจนแก่จนเท่านะโอเคโอเคโอเคมารายการผมแล้วก่อนจะไปก่อนติดท้ายผมอยากให้เพื่อนหอมแก้มเมียสักฟอดให้ดูได้ไหมได้ดิครับจัดให้จัดให้หน่อยดิยอมที่ไหนท้อนหน่อยท้อนหน่อยท้อนหน่อยปากอะจุ๊บปากอะไรจุ๊บโอ้ฝนลุกเลยโอเคฮะผมแล้วก็พี่ตุ๊ดแล้วก็น้องนางโคราชพี่ตุ๊ดอาเปเช่เราสามคนก็เดี๋ยวถ้าน้องๆเรียกร้องมาให้ดูรอยสักของพี่ตุ๊ดอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ทีเพื่อนนะได้ครับวันนี้พาเพื่อนมาตรงนี้ก็จอก็ช่วยกันไปก่อนใช่ครับช่วยกันไปแล้วก็มาออกขอบคุณมากครับที่มาออกครับครับครับขอบคุณคนดูด้วยนะครับมีอะไรฝากให้น้องๆผมบ้างไหมในช่องไม่มีคำว่าสายนะครับคนเราอ่ะผมเคยคิดว่ากูจะไม่ได้ออกแล้วหรืออะไรพูดไม่พออาจจะพูดไม่พอครับแต่สักวันวันนึงเราได้กลับมาอิสรภาพหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วนะครับไม่มีคำว่าสายเราเริ่มต้นจุดนั้นให้มันดีไม่หวนกลับไปทำที่ไม่ดีหรือจะเข้าไปอยู่อีกมันเป็นอุทาหรณ์ครับที่ทำเนี่ยเพื่อนๆทำกันเนี่ยเหมือนกับเตือนสติเยาวชนรุ่นหลังหรือคนกำลังหลงผิดอยู่คิดจะทำอะไรคิดให้เยอะๆครับลำบากอยู่ข้างนอกดีกว่าสบายอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับใช้ชีวิตให้มีสตินะครับใช้ชีวิตให้มีสติครับโอเคครับเรา3คนก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็เหมือนกับไม่ได้กลับมานานเดินสายทัวร์กับ M Paradise อยู่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะทำก้องทำอะไรน้องๆออกมาดูเรื่อยๆจะบอกหาคอนเทนต์แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนอยู่ด้วยใหม่ๆหนูฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยนะทำไมไม่พูดภาษาไทยหรือภาษาอะไรพูดภาษาอังกฤษเหรออย่างเขาว่าหนูเขาก็ว่าเป็นภาษาอะไรไม่รู้ว่าไงซาเวียอย่ามาซาเวียอย่ามาทำหน้าอะไรกระหล่งกงเลยงงพูดภาษาไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกแกพูดไม่รู้เรื่องเลยเออติดมาจากข้างในหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยมาทำเฟี้ยวใส่นะภาษาวัยรุ่นยุคไหนเสียของเสียของเดี๋ยวซดให้เดี๋ยวซดให้ซดไปเลยพูดภาษาอะไรไม่รู้เดี๋ยวโดนทอยนี่แกยังพูดภาษาข้างนอกได้เก่งแล้วนะตอนก่อนแกไม่พูดเลยพูดแต่ภาษาข้างในยอมรับเพื่อนยอมรับดีใจด้วยที่เพื่อนเจอคู่ชีวิตดีๆนะดีใจไหมที่เจอเขาร้องไห้ทุกวันเสียใจหรือไงบางครั้งอ่ะก็ทำให้เขาตลกได้หัวเราะเราได้เราก็สบายใจแล้วแต่วันไหนถ้าเขาเครียดสาวเนี่ยสาวจะเครียดตามเขาเยอะนะแล้วก็เลยมาคิดมุมกลับว่าถ้าเขาเครียดเราจะเป็นตัวตลกให้เขาเออโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนแต่ถ้าเขาอดผมนี่เนี่ยเครียดใช่ต้องให้เขาอิ่มต้องให้เขาอิ่มตอนนั้นอยู่ด้วยกันไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยเนาะตอนนั้นอะมาอยู่ด้วยอะไม่มีแม้แต่บาทเดียวเลยน้ำก็มีต้องเอาน้ำหนูอยากกินน้ำเนาะเอาน้ำประปามากอกใส่ขวดที่เป็นขวดน้ำแหละน้ำประปามากอกใส่ขวดใช่แล้วก็เอามาให้กินแล้วหนูก็กินเฮ้ยทำไมน้ำมันเป็นกลิ่นอย่างงี้วะแปลกกินแปลกแต่เรารู้ไหมเป็นน้ำประปารู้แต่เราก็กินรู้แกก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนั้นสุดยอดอ่ะแต่พวกน้องพวกอะไรเขาก็ช่วยนะแต่แกไม่เคยบอกใครเลยเขานึกว่าแต่แกมีแต่แกไม่มีอะไรเลยทรงเหมือนเหลือใช่แต่เพียกับเมียไม่เป็นไรเพื่อนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อยู่กันเรื่อยๆแล้วเรามีอะไรช่วยได้เราก็เต็มที่มังกรตอนนั้นเขามาสั่งแต่เขาอยู่ไกลเนาะเราก็ไม่รู้จะส่งยังไงก็กลัวมันหักเสียรายได้ไปเยอะกับมังกรที่แบบเดินทางไปมันหักแน่นอนเขาจะโอนเงินให้เนาะตัวละ 30,000 ให้ส่งเทลลี่ส่งอย่างเงี้ยตัวนั้นยังอยู่เลยนะพี่ต้องก็ต้องขนส่งต้องไปเองถ้านอกจากไปเองหรือเขามารับเองแค่นั้นเองเขาขอให้ปั้นแบบมังกรแนวๆหน่อยตัวเล็กๆหัวโตแบบแนวๆหน่อยตอนนั้นอะตัวนั้นอะที่ว่าลงประมูลไปเนาะ 30,000 แล้วทีนี้ก็เลยลดลงมาเหลือ 18,000 ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ขายแล้วตัวนั้นก็ยังอยู่งั้นขายแต่ตัวละ 2,500 3,000 แทนตอนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปั้นใหม่เดี๋ยวเรามีกองงานอีกทีเนี่ยน่ากองงานเสร็จปุ๊บประมูลขายกันเลยเราต้องทำเป็นกองงานนะน้องๆเขาน้องๆช่องผมพญานาคก็ขายดีอาชีพผลิตภัณฑ์หรือใช่
ถ้าเปรียบเทียบนะก็หนึ่งกองงานพยายามยอดปันผลไปอะไรเงี้ยมีปันผลให้พี่โจช่องผมเนี่ยเปิดใจมากเลยนะทักมาตลอดนะพี่ขาดเรืออะไรไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยช่องผมให้โอกาสคนโอเคปาเพื่อนเรามาครับกินปลากันครับผมเจอกันใหม่โอเค